ข้ามาเนี่ยหน้าใหม่กิ๊กเลยงั้นป่ะคะอาจารย์ก็มีทั้งกิ๊กไม่กิ๊กนะกิ๊กก็มีไม่กิ๊กก็มีบางคนเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาก่อนแต่ว่าอาจจะลืมกันไปแล้วอาจจะคุณจะเริ่มจากใครเอาทีละรายชื่อละกันค่ะอาจารย์คะเอาคุณสรวงศ์เทียนทองก่อนไหมคะคุณสรวงศ์เทียนทองนี่เป็นเลขาธิการพรรคเป็นลูกคุณสนอทำงานใกล้ชิดกับท่านนายกแพทองธารนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าตอนที่ผัดใบอ่ะตอนนั้นคุณหมอชลนาถเป็นหัวหน้าพรรคคุณประเสริฐจันทระลวงทองนี่เป็นเลขาธิการพรรคพอเปลี่ยนมาเป็นคุณแพทองธารมาเป็นหัวหน้าพรรคก็เอาคุณสรวงศ์เทียนทองนี่มาเป็นคราวนี้ก็เขาก็แยกมาปุ่มสาแก้วมันสปิดส่วนของคุณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณตรีนุชคุณอะไรพวกนั้นเขาอยู่ทางนู้นไอ้นี่เขาอยู่ทางนี้เขาก็ไปได้แหละเพราะถ้าผมจำไม่ผิดคุณสรวงศ์นี่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ค่ะจะว่ากิ๊กไหมก็ไม่กิ๊กหรอกอายุท่านประมาณ49ปีก็ไม่มากเท่าไหร่สุดแปลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณแดงคุณแดงนี่ชื่อจริงชื่อพิชัยนฤทธพันธ์อันนี้เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีช่วยคลังก่อนหน้านี้เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทนคุณภูมิธรรมแดงเนี่ยเขาไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีท่านพิชัยแดงเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นคนที่นายกทักษิณไว้ใจแล้วเขาก็มีสตังค์พูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้แบบว่ามาแบบส.ส.ทั่วไปแล้วก็ตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายก็ลงตัวคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ก็เป็นรัฐมนตรีคุณชูศักดิ์สิรินินเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือพูดง่ายๆเป็นมือกฎหมายมาแทนคุณพี่ชัยบานชื่นชื่นบานเลยนั่นน่ะพิชิตชื่นบานนั่นน่ะนะอายุมากไปหน่อยนะอาจารย์76คุณซาบีดาไทยเศรษฐ์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้โควต้าของพรรคภูมิใจไทยแทนคุณพ่อก็ไม่ต้องพูดอะไรมากดีกรีก็ไม่ธรรมดานะไม่รู้ธรรมดาไม่ธรรมดาผมไม่รู้อายุประมาณ39-40อายุน่าสนใจอายุน้อยค่ะนะถัดไปคุณนฤมลผินโยสินวัฒน์อายุ51ปีเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอยู่กับคุณธรรมนัสไปตั้งพรรคกล้าธรรมและตอนหลังก็สวอปไปสวอปมาก็มาเป็นรัฐมนตรีอย่างที่คาดหมายกันน่ะต่อไปถ้าคุณธรรมนัสโดนพรรคพลังประชารัฐถีบออกก็คงไปอยู่พรรคกล้าทำกันทั้งหมดคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอายุ45ท่านนี้เป็นส.ส.กทม.ใช่เป็นส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยคนเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วแต่ว่ามันเบียดเสียดกันมากเลยไม่ได้เป็นตอนนี้พอมันเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็คงจะพยายามสไลด์มาดูงานกทม.คือพรรคเพื่อไทยนี่อยากจะฟื้นความนิยมในกทม.เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเกือบจะ0,000คุณธีรรัตน์เนี่ยชนะคุณอะไรที่แพ้ไปเนี่ยไม่ถึง10แต้มอ่ะของพรรคเก้าไกลเนี่ยมันนะนั่นน่ะใช่ลุ้นกันแทบโอ้โหหายใจลดไปได้มา2ครั้งอ่ะไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอเคอ่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะอันนี้ก็จริงๆเขาเป็นลูกเลี้ยงของคุณสุเทพพร้อมพันธ์ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเป็นลูกของน้องของคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์น้องสาวมาแต่งงานกับคุณสุเทพคือเป็นเคยอยู่กปปส.อันนี้มันจะเป็นปัญหานิดหน่อยนั่นน่ะสิคือคนก็ไปวิจารณ์ในตอนไลฟ์พวกนี้นะแต่ว่ามันมีร่องรอยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันมีร่องรอยอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแกก็อายุไม่มากแกก็ทำงานนะเอานะคือมาแล้วก็มากันนะในเมื่อพรรคเพื่อไทยเขาจูบปากกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ละคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นโควต้ารวมไทยสร้างชาติแทนคุณพิมพ์ภัทราที่หลุดไปเลยค่ะคราวนี้ไปคุณเดชอิฐขาวทองอันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะก็คือก็สนิทกับคุณทักษิณเคยไปหาคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเคยอยู่พรรคไทยรักไทยแล้วเลือกตั้งไม่ประสบความสำเร็จก็เลยย้ายมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็เลือกตั้งค่ะคุณอัครพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรอันนี้เป็นน้องชายเป็นรองนายกอบจที่พะเยาผมก็ไม่รู้จักนะคนนี้ไม่เคยนะก็เอาเป็นว่าก็คือพี่ไม่เป็นก็ให้น้องมาเป็นนะพ่อไม่ได้เป็นก็เอาลูกมาเป็นค่ะลูกไม่ได้เป็นพ่อมาเป็นค่ะเนี่ยคุณอิทธิสิทธิรัตยากรเป็นพ่อของคุณอะไรที่ว่าไม่ได้เป็นน่ะค่ะมันก็เลยมีคนคุณอัฐกรมันก็เลยมีคนพูดเอ้ยมันอันนี้มันแฟมิลี่โพลิติกหรือเปล่าวะมันอะไรก็ไม่ใช่มันเถอะค่ะอย่าไปนั่นเลยที่หน้าใหม่เนี่ยนะผ่านไป6แล้วอาจารย์ขาเหลือ3หมดแล้วผมพูดแล้วคุณชูศักดิ์ไปแล้วเฉลิมชัยไปแล้วอัคราไปแล้วเอกนัทไปแล้ว